ือข่ายที่หนึ่งในใจคุณสวัสดีครับพบกับเรา2คนนะฮะเช้าวันนี้นะฮะในรายการบันเทิงพลัสเจอกันแล้วนี่เราได้กินยากันแล้วเนาะกินยากันแล้วกินยากันแล้วครับอารมณ์หน่อยนะฮะอ่ะสดทุกวันนะฮะจากเจ็ดโมงครึ่งนะฮะถึง8 โมงครึ่งนะฮะมาอัปเดตนะฮะบันเทิงไทยและเทศรวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสที่เราจะต้องขยี้กันในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังด้วยใช่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เอกบอกไปวันนี้เราจะมีเรื่องของโฟกัสแล้วก็หนุ่มเจมเนี่ยมาขยี้กันที่นี่ด้วยถูกต้องแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะฝากติดตามอินสตาแกรมของเรานะฮะเข้าไปฟอลโล่กันได้เลยนะฮะที่บันเทิงพลาซ่าอันเดอร์สกอร์ทรูไฟเยอร์ใช่นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะตื่นมาไม่รู้จะคุยกับใครนะครับมาพูดคุยกับเราได้เลย476-4106นะครับเชื่อว่าหลายคนไม่มีใครพูดคุยด้วยนะตื่นมาถือว่าเป็นเพื่อนคุณเป็นพี่คุณเป็นน้องคุณคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับคุยได้ปรึกษากันได้นะฮะเรื่องตังค์ได้ไหมฮะไม่ได้ฮะโอ้เร็วเหลือเกินอย่าพูดมาทุกเรื่องนะฮะยกเว้นเรื่องตังค์นะฮะครับผมไปอัปเดตบันเทิงไทยกันก่อนเลยเริ่มต้นนะฮะในช่วงแรกของเรากับช่วงเมาให้แซ่ดนี่อย่าลืมไปนี่ด้วยนะแอดไลน์ออฟฟิเชียลของ True for You ของเราเนี่ยฮะหาง่ายมากเลยเซิร์ชไปเลย True for You จะได้รู้ทุกรายการเลยใช่ไม่ได้เฉพาะรายการเรานะทุกเรื่องในช่องเราเนี่ยจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในช่วงเวลาอะไรกันบ้างจะได้ไม่พลาดรายการสนุกๆของเรานะฮะอ่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรานะฮะกับหนุ่มสุดฮอตนะฮะณเดชน์คึกอิมิยะแบร์รี่หล่อจังเลยอ่ะพี่แบร์ริ่งสุดสายเลยไม่ใช่ BTS อ๋อแล้วพี่แบร์รี่นะฮะที่เตรียมจะอุปสมบทในวันที่1-15 ธันวาคมนี้ที่วัดป่านาหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอยากจะบวชก่อนวันเกิดนะฮะที่ครบรอบ25 ปีนะครับในวันที่17 ธันวาคมนี้25เองเหรอ25เองเพราะว่ากลัวเรื่องอาถรรพ์เบญจเพสนะฮะ รวมไปถึงนะมีคนเตือนให้ระวังตัวก่อนเข้าพิธีบวชนะครับพี่เดชพี่ไม่ห่วงหนูลูกเดี๋ยวน้องก็จะบวชไม่เคยห่วงเลยต่างกัน2 อาทิตย์เองฉันขอห่วงณเดชก่อนของเธอเดือนมกราเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคณเดชพี่ห่วงหนูหนูจะตอบว่ายังไงอ่ะลูกไปห่วงก็ทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกเป็นเจ้าเพศก็นิดนึงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดกันมานะเหมือนกับว่าเวลาจะบวชก็ห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้อมรับไว้เข้าใจไว้อะไรอย่างนี้ก็ดีก็เตือนอยู่ตลอดนะเตือนก่อนที่จะบวชหรืออะไรเงี้ยเรื่องของการขับรถขับราการระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยทั้งง่วงก็อย่าขับเลยแล้วจอดนอนไปได้ครับไปใส่บาตรไปนั่งฟังธรรมหรือใครที่อยากจะไปอยู่วัดจริงๆก็ไปถือศีล8ได้แต่ว่าถ้าจะไปนอนวัดเฉยๆเนี่ยทางวัดไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าจะไปนอนก็ต้องถือศีล8ช่วงนี้พี่ขับรถให้ก็ได้โอ้น่ากลัวคนนี้แหละเขาเรียกว่าชงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชงขับเองดีกว่าพี่เป็นคนขับรถไม่เร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าเร็วก็บอกพี่ได้ไม่ได้กลัวเรื่องความเร็วหรอกเรื่องการเข้าเกียร์มากกว่าตาพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองข้างหน้าถ้าเด็ดนั่งหลังพี่ก็จะมองกระจกหลังนั่งแท็กซี่ดีกว่าเด็ดบอกฉันหลังดีกับน้องระวังตรงนี้ดีกว่าเพราะน้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวไปบวชจะไปงานบวชเขาหรือเปล่าที่อุดรเหรอเดี๋ยวถ้าไปก็มารายการไปเสร็จไม่ไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราส่งทีมงานขับเราเนี่ยนะไปที่อุดรเลยดีครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะแต่งานบวชน้องต้องไปนะแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายทอดสดที่งานบวชเพราะเดี๋ยวช่วงบวชเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไม่ลาไปไหนบวชที่ไหน10 มกราสิบมกราแล้วเดี๋ยวเราก็จะยิงสดเข้าที่กุฏิผมเลยแล้วก็สืบวันที่11 มกราบวชวันเดียวไม่ต้องหาใครแทนนะฮะอยู่กันเหมือนเดิมครับผมแหมประกาศตลอดนั่นคือฝ่ายชายน้องแบร์รี่ครับผมมาที่ข่าวของฝ่ายผู้หญิงบ้างดีกว่าน้องคู่จิ้นยายาเอ๊ะทำไมติดอยู่ดีก็ลืมชื่อน้องอ่ะยายารสยาสเปอร์บัมนะครับผมออกอาการเหิดแต่ไม่ได้เหิดว่าณเดชจะบวชนะเหิดน้องหมาเนี่ยกลับไปบ้านไปลูบหัวตลอดเลยอ่ะนี่น้องไม่ใช่หมาน้องหมานะยายาชื่ออะไรหมายายาโหเดี๋ยวขออ่านก่อนเพราะว่าจำไม่ได้จริงชื่อ
ฮาป้าพากาโลโลฮาป้าพากาโลโลชื่อน่ารักฮาป้าพากาโลโลเขาบอกฮาป้าพากาโลโลเหมือนเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะเฮ้ยต้องร้องงี้ถึงจำได้นี่ไงฮาป้าพากาโลโลเนี่ยชื่อนี่หลายคนบอกโอ้แปลกเขาบอกมันเป็นภาษาฮาวายแปลว่าลูกครึ่งนะครับเขาบอกนอกจากนี้เนี่ยสาวยาย่ายังขอชี้แจงด้วยนะนอกจากเรื่องหมาขอชี้แจงด้วยที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่ายาย่าไม่รู้จักคำว่าถือหมอนอ๋อในงานบวชใช่หลายๆคนก็บอกแหมแบ๊วแบ๊วหรือเปล่าก็น้องไม่รู้จักน้องก็รู้แบ๊วไม่ก็หลายคนบอกว่าแหมยาย่าเนี่ยก็เข้าวัดทำบุญบ่อยทำไมถึงไม่รู้จักคำว่าถือหมอนอ๋อหลายคนก็สงสัยใช่เลยครับอ่ะเรื่องนี้จะเป็นไงรวมถึงเรื่องน้องหมาด้วยนะฮาป้าประกาศโลโลฮาป้าประกาศโลโลจริงๆหนูก็รู้สึกผิดนิดนึงนะคะที่แบบว่าจริงๆเราเป็นคนพุทธแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครอบครัวหนูมีคนน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นหนูไม่เคยไปงานบวชมาก่อนเลยในชีวิตนี้ก็เลยต้องขออภัยค่ะที่ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้รู้ยังรู้แล้ว หายเหงาค่ะ ก็บางทีกลับมาจากละครถ่ายคลื่นชีวิตมันหนักหน่วงมากกลับมาก็มีหมาให้แบบว่าคอยกอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นพี่ณเดชน์มีมาช่วยเลี้ยงหรือมีสอนค่ะสอนว่าเพราะมันกัดทุกอย่างไงคะก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงก็คือแนะนำวิธีแนะนำเฉยๆค่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าดูจากการตอบนะคือน้องยาย่าเนี่ยดูเป็นคนจริงใจอ่ะตอบก็คือขอโทษอีกต่างหากด้วยน้องไม่รู้จะตอบหนูไม่ต้องขอโทษหนูไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้อ่ะแต่ก็ขอโทษแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปตอบว่าต่อขานเนาะแอบแบ๊วหรือเปล่าไม่ได้แบ๊วเขาไม่รู้จริงๆแล้วถือหมอนคืออะไรแล้วเขาไม่รู้จริงใช่แล้วครับผมก็เดี๋ยวคงรู้แหละหลังจากวันที่15ใช่ไหมส่วนฮาป้าประกันโลฮาป้าประกันโลผมเต้นเฉยมากเต้นเฉยมากท่านี้นี่มันสมัยโอโซนหรือเปล่าไม่ค่อยฟังเพลงใหม่ๆฮาป้าประกันโลยังไงยังไงณเดชไปสอนฮาป้าด้วยนะน่ารักอ่ะณเดชไปสอนฮาป้าก็น่ารักอ่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงหมามั้งดีกว่าเดี๋ยวหมาก็ผอมตายหรอกมีเวลาดูแลที่ไหนแล้วให้ณเดชมาสอนบ้างจะเลี้ยงบนรถตู้หรือไงแบลลี่มาสอนหมาพี่หน่อยสิไหนลองก้มสิก้มก้มไม่สอนก้มมาเขาต้องขอมืออะไรอย่างนี้ขอโทษครับผมตาเรื่องของข้าพเจ้าบ้างเป็นเรื่องอะไรเปิดหน้าไม่ทันเลยคุณผู้ชมเรื่องน้องชายเราเองเรื่องน้องชายเราเองโฟกัสครับที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมเลยน้องโฟกัสจิรกุลครับหลังจากที่กอกอาการเฮิร์ตในช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่อัดคลิปแฉพระเอกหนุ่มนะฮะบอมธนินจนกลายเป็นประเด็น Talk of the Town นะฮะเมื่อปีก่อนโน้ตใช่ฮะล่าสุดจะตัวกลับมาสู่โหมดใหม่นะฮะมีหัวใจลอยออกมาวิ่ง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 สีชมพูใส่แว่นดำเลยสวยด้วยอึ้งลูกถอดก็สวยใส่ก็สวยถอดก็สวยพูดเล่นนะยังน่ารักเลยล่าสุดเจ้าตัวหัวใจสีชมพูนะครับโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นหวานๆนะฮะแบบที่คนเป็นแฟนเขาทำกันไอ้ยะว่าอะไรอ่ะหนุ่มหล่อคนนั้นก็คือเจมส์ VOY ไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งหน้าขาวไอ้ฝรั่งตัวขาวคืออยู่ในโหมดเดียวกับตั๊กบริบูรณ์นะเจมส์ VOY ตัวบ้าตัวบ้าครับผมนะฮะแถมแว่วๆว่ามีแหวนนะฮะที่ทั้งคู่เนี่ยใส่แทนใจกันด้วยอุ๊ยตายแล้วนักข่าวเราก็ตาดีเนาะไปเห็นแหวนด้วยนะฮะไหนขอดูแหวนอีกสิน้องโลกว่าเหมือนกันหรือเปล่าไอ้เจมยังไงเนี่ยแฟนคู่เหรอจริงเหรอเห็นเหรอบ้าน่ะไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งใส่แหวนนะใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าทำงานกันเฮ้ยบ้าอ่ะไม่ใช่หรอมั้งคิดไปเองแล้วมั้งก็มันเป็นเครื่องประดับอะพี่หนูก็ใส่แหวนอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าใส่มันก็คงไม่แปลกค่ะแม่ห่วงแล้วค่ะแม่เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงแล้วเราก็สนิทกับแม่มากอะไรเงี้ยเราเป็นลูกคนเดียวด้วยแม่ก็จะต้องห่วงเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่จริงก็เปิดใจมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าก็ถือว่าพี่เขาคุยกันรู้เรื่องดีค่ะก็เป็นคนที่สนิทมากๆแล้วกันค่ะไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่โอ้โหกล่องเสียงจะพังนะสูงไปไหนแต่โฟกัสคนที่แบบว่ามีซัมติงนะจะเสียงสูงงี้นะจริงป่ะไม่ใช่มึงมีเมียกี่คนคนเดียวเฮ้ยคนเดียวโทษคนเดียวอย่าให้แปลงแกตื่นขึ้นมาดูบ้างเลยอ่ะยังไม่8โมงไม่เลยคนที่แบบไม่พูดความจริงต้องเสียงสูงตอนนี้มีรถกี่คันละคันเดียวนี่ไงคนโกหกกันแต่โฟกัสเขาเป็นคนน่ารักนะเออน่ารักและอีกอย่างหนุ่มเจมส์บิลไวเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนกันเป็นน้องชายผมแม่ห่วงด้วยใช่อยู่ในสายตาคุณแม่อยู่แล้วนะครับทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่เรียกว่ากำลังก่อร่างสร้างรักกันนะฮะขอให้หัวใจของน้องมีสีชมพูนี่คืออวยพรหรือเช็คอวยพรเออก็รู้จักเจมส์ไงมันขำดีชอบเลยเพื่อนในเกียร์เออมาต่อกันเลยดีกว่าคนนี้โซจิยอนคนนี้นะต่อที่สาวเกาหลีบ้างเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะคะใช่หรือว่าน้องจียอนของเรานี่แหละใช่ครับ
พิ่งจะถือศีลนะครับนุ่มขาวห่มขาวเข้าวัดบวชชีพราหมณ์มามันมานะครับงานนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมาว่าสาเหตุเนี่ยมาจากที่ยังช้ำใจเจ็บจี๊ดจี๊ดเรื่องความรักหรือเปล่าก็แน่นอนสิแหมเพิ่งเลิกราใครจะทำใจได้แต่มันก็สักพักหนึ่งแล้วนะเพจก็แหมก็ต้องกว่าจะทำใจได้บางคนก็นานบางคนก็แป๊บเดียวโอเคโอเครวมไปถึงข่าวที่ว่าหนุ่มอาเนี่ยมาขออโหสิกรรมด้วยนะซึ่งสาวจียอนเนี่ยเขายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงส่วนจะรีเทิร์นหรือไม่นั้นไปถามสาวจียอนดูดีกว่าเขาบอกว่าดูท่าจะยากไม่รู้แหละก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีแพลนกันอยากจะไปบวชอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พยายามหาวันว่างตรงกันกับพี่อุ้มแต่ก็ไม่ได้สักทีก็เลยแบบพอมีว่างก็แบบให้แบบผู้จัดการเคลียร์คิวอะค่ะก็เลยแบบไป6วันเต็มๆเรื่องมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะลืมได้แล้วก็แบบทำให้แบบอยากให้แบบทำเพื่อตัวเองที่จะแบบให้มันใจมันดีขึ้นสงบขึ้นนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มไหมคะอันนี้หมดตั้งแต่ครั้งที่นู่นๆๆๆแล้วมั้งคะใช่พอมีแบบน่ารักนะอยู่เมืองไทยมานานนะเดี๋ยวเขาเป็นกระชัดเลยเดี๋ยวนี้เขามาทางสายตลกนะจ๊ะใช่ผมดูเขาออกรายการเนี่ยฮานะเขาเป็นคนฮาเป็นคนตลกคือเหมือนกับเพื่อนๆในวงการชอบแกล้งเรื่องภาษาเขาใช่ไหมนะฮะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้จียอนด้วยนะฮะทำใจแข็งแรงไวๆเนาะครับผมอนุโมทนาบุญกับจียอนด้วยนะฮะครับผมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวความรักของนางเอกสาวคนนี้ช่วงนี้เป็นข่าวบ่อยนะครับน้องสาวฉันเองใครเกรซเกรซกันกราวอุ้ยน้องเป็นน้องได้หรอเนี่ยเกรซกันกราวน่ารักนะคนนี้ขาวนะช่วงนี้ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์นะฮะกับไฮโซหนุ่มหน้าตีนะฮะคุณพลอิสระเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ได้ออกมายืนยันนะว่าฝ่ายชายเนี่ยยังคงอยู่ในสถานะคำว่าเพื่อนอู้ friends you know friends just friends just friends โอเคแต่ก็ไม่วายถูกหลายคนนะมองว่าเป็นของเล่นไฮโซอีกคนนึงแล้วเอาอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มขุนพลเนี่ยนะฮะก็เลือกคบแต่สาวฮอตที่มีชื่อเสียงนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณปูปรยาคุณไอซ์อภิชยาอภิชดาสิแม่อภิชดาคุณไอซ์อภิสดาครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะไม่ทันที่จะโดนเรียกแฟนแถวหน้าในวงการนี่ใช่ยังโดนมองว่าเอ้ยจะเป็นของเล่นไฮโซตายแล้วน้องสาวพี่ตอบหน่อยสิพี่เป็นห่วงเธอนะยังไงเกรซตอบไม่ได้เป็นของเล่นไฮโซหรอกค่ะยังไม่ได้เป็นเลยยังไม่ได้บอกว่าเป็นเลยใจเย็นเกรซเอ็นก็เป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กๆส่วนเขาจะเป็นอะไรก็ทุกคนจะเรียกเขาว่าอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราก็คือเพื่อนกันก็ให้สิทธิ์เคารพกันคือเรามีช่องว่างระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้อยากให้เรียกว่าจะต้องไปเรียกเป็นอะไรคือเราก็สนิทกันในฐานะแบบฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยสบายๆทุกคนที่รู้จักที่เป็นเพื่อนกันก็จะรู้ว่าแกแบบว่ายังไม่พร้อมตอนเนี้ยบอกเลยว่าหลายคนนี่เวลาเป็นโสดเนี่ยมันสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้น อย่างน้องสาวของพี่เห็นไหมสวยเปล่งปลั่งไปหมดเหมือนได้ความดีของพี่ไปช่วงนี้สวยเอาสวยมันสวยขึ้นสวยไปตั้งนานแล้วว่าโสดโสดมานานแล้วแต่เกรซเขารู้สึกเขาดูเปล่งปลั่งจริงๆช่วงนี้เหมือนเฟิร์นไงเฟิร์นไงเฟิร์นพัศกรไงเมื่อวานไปเจอมาสวยขึ้นเยอะเห็นถ่ายลงไอจีด้วยกันป่ะจริงคนอะไรไม่รู้โสดแล้วสวยเห็นไหมอ้าวช่วงนี้ก็โสดกันเหรอเฟิร์นโสดกันไงอกหักไงอุ้ยเหมือนต้นหอมไงต้นหอมโสดแล้วเป็นไงสวยลงไอจีเนี่ยเสื้อผ้าช่วงนี้จัดเต็มทุกวันจัดเต็มคือน้อยชิ้นหรืออะไรไม่ได้น้อยชิ้นบอกเขาแล้วต้นหอมอย่าเสียน้อยชิ้นนะไม่อยากดูนะบอกต้นหอมหรือต้นขาช่วงนี้เขาก็แฮปปี้แหละช่วงนี้โสดแบบแฮปปี้ฮะต่อกันที่นางเอกสาวร้อยล้านกันต่อดีกว่านะครับไอซ์เหมือนกันแต่เป็นไอซ์ปรีเชียที่ขยันนะฮะช่วงนี้เนี่ยมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งมากในการตั้งโพสต์ IG นะครับพร้อมแท็กหานักร้องหนุ่มเอลพริวมาคืนนี้ไม่ใช่ครับนั่นชินวุฒิฮันเขาเอาเพลงชินไปมันเป็นเพลงของตัวเองเอลก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเอลดีเขาบอกว่ามีการโพสหาหนุ่มเอลพริวฮันอิสริยะอยู่บ่อยๆนะทำไมล่ะแต่จู่ๆเนี่ยโพสกันน่ารักน่ารักอยู่ดีก็ตัดสินใจลบคลิปไปซะอย่างนั้นซึ่งโพสเท่านั้นไม่พอมีแคปชั่นด้วยนะฮะว่าตื่นมาก็รู้สึกว่าจู่ๆหน้าคล้ายฮันเฮ้ยนี่เขาไปทำภาพนี่ใช่ใช่ทำแบบน่ารักน่ารักไงและอยู่ดีก็ลบโพสอันนี้ทิ้งครับทำไมล่ะหลายคนก็สงสัยว่าเพราะอะไรเนี่ยแหละนะครับรวมไปถึงว่าล่าสุดเนี่ยมีภาพหลุดไฮโซทัศน์นะครับอดีตหวานใจของสาวไอซ์เนี่ยควงนะฮะนักแสดงรุ่นพี่อย่างพี่เมย์นะครับพิชนาธเดินห้างด้วยสาวไอซ์ก็จะว่ายังไงล่ะอ้าวมีตั้งสองเรื่องแน่โอ้ยังไงล่ะจะตอบเรื่องไหนก่อนตอบเรื่องไหนก่อนตอบเรื่องไหนก่อนยังไงจริงๆก็ไม่ได้ต้องรู้สึกอะไรอยู่แล้วค่ะอย่างนึงเราก็เลิกลากันไปตั้งนานแล้วด้วยเงี้ยจริงเราจะมีปัญหาเรากันกับไม่ค่ะเพราะว่าไม่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอด้วยนะตอนนี้เนาะจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะมีคนรักก็มีคนเกลียดเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติค่ะแหมถ้าที่ฟังจากคำตอบนะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีสาเหตุอะไรที่ลบไปเพราะว่า
มีเกี่ยวกับเรื่องงานมันไม่น่าจะเกี่ยวเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าได้ดูเนี่ยมันต้องมีซัมติงหรือเปล่าอุ้ยตายแล้วหรืออาจจะไม่อยากหวานมากทำไมเราไม่โทรไปหาอั้นโฟนอินตรงนี้เอาเลยสิเอาเลยสิรู้จักส่วนตัวไม่ใช่แล้วแหน่ไปไปสั่นแหน่โอเคเออลบทำไมอ่ะลูกเอานั่นแหละก็ถือว่าเป็นคู่ที่เขาก็เปิดตัวพอสมควรนะแล้วก็เรื่องที่ข่าวของไฮโซทัศน์ของพี่เมย์เนี่ยก็เลิกลาไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่แคร์เชิญเชิญเหมือนแฟนเธอคนแรกคนที่สองที่เธอเลิกลาไปแล้วไม่พูดเรื่องนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรานี่เขาระดับนางเอกนะแชทก่อนไม่เอาสิทั้งสองคนนะไม่ถูกเลยบางครั้งเธอก็ไปไม่ถูกนะไปไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกข่าวรักๆเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ใช่เรื่องของเขารูปตึงแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอ่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนเรื่องสิมากันที่น้องชายของฉันไม่หมดเหรอเนี่ยมีอะไรอ่ะมีข่าวก็ดีแล้วไงคือถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องอ่านไงอันนี้ก็เรื่องจริงจะเอาอะไรจะเอามีหรือไม่มีมีข่าวดีกว่าเพราะถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่มีพวกเราตื่นสายเลยนะอยู่มาตื่นสายเลยต้องมีข่าวดาราทุกวันนะถูกต้องไม่งั้นไม่มีพวกเรานะถูกต้องไม่งั้นเราก็ต้องเป็นข่าวของเราเองหรือถ้ามีดาราไม่มีพวกเราจริงๆก็ถือว่าได้นะไม่เอาต้องมีต้องมีครับนักแสดงหนุ่มมาร์ทจุฑาวุฒิผู้ที่น่ารักที่สุดในโลกราณีครับผิวขาวเดียวเดียวเดียวไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวดิฮะไม่ใช่ในข่าวด้วยสะอาดทุกซอกทุกมุมรู้ได้ไงว่าทุกซอกทุกมุมฉันฉันสังเกตดูข้างนอกล่าสุดถูกขาเมาส์จับเปรียบเทียบกับกระแสความดังกับเพื่อนซีฮะอย่างต่อธนภพนั่นเองนะครับครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะแจ้งเกิดในวงการพร้อมกันแต่เหมือนว่าหนุ่มต่อเนี่ยจะดูมาแรงกว่าทั้งงานและกระแสความเปรี้ยงครับส่วนสัญญากับค่าย GTH นะฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนั้นนะฮะเจ้าตัวบอกว่ายังรักบ้านหลังนี้อยู่นะครับว่าแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงกระแสของต่อแรงกว่าเราหรือเปล่าและคุณจะเซ็นสัญญากับ GTH อีกหรือไม่อ้าวตัดอาจจะอยู่กับ GTH ต่อเพราะเราก็เราสนิทกับ GTH ด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็สนิทมาตั้งแต่แบบเล็กๆแบบสมัยแบบม.6 อะไรเงี้ยอยู่กันมาตั้ง5ปีแล้วต่อเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เก่งมากๆอยู่แล้วทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเนี่ยแบบเก่งมากๆเพราะเราก็ได้ร่วมงานกับต่อด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบต่อพัฒนาไปไกลถึงชั้นมากไม่ครับส่วนตัวแล้วก็คือเราก็สนิทกับต่อมากๆอยู่แล้วด้วยครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วเวลาเจอกันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่สำหรับพี่นะพี่พูดเลยว่าทั้งคู่เนี่ยดังกระแสดังเท่ากันใช่ก็เห็นคู่ขี้สูสีใช่แล้วก็มีพรีเซนเตอร์มีละครมีหนังตลอดไม่ได้มีว่าใครไปกุ๊กมากกว่าน้อยกว่าแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะผมเจอทุกครั้งเนี่ยเป็น2คนที่สนิทกันมากอยู่ด้วยกันตลอดถูกต้องนะครับก็เห็นเวลาสองคนที่พี่เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครดีเขาก็เลือกพี่ไม่ถูกเหมือนกันพี่เขาไม่เลือกโอ้ยังเด็กอยู่เลยใช่แล้วก็สัญญากับ GTS นะฮะรักบ้านหลังนี้อยู่ยังเซ็นต่อแน่นอนก็เป็นน้องที่น่ารักอีก2คนนะครับใช่แล้วอ้าวหมดบันเทิงในประเทศไทยแล้วอ่ะแน่นอนสิเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศต้องไปติดตามนะครับข่าวของวงที่น่าจะซื้อพื้นที่ข่าวของเราอีกเช่นกันนั่นก็คือ One Direction อ่ะติดตามในช่วงหน้านะฮะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะฮะ4:46 น.ซ่านะฮะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเรามาแล้วแซ่บมากบอกเลยนี่ขวัญใจผมตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วใช่ไหมใช่หล่อมากแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ลองส่งเข้ามานะครับว่าหมาของยาย่าชื่อว่าอะไรนะครับผมใครตอบถูกนะฮะเดี๋ยวมารับเงิน5บาทจากคุณโบได้เลยใช่ใช่จริงเอาถูกทุกคำนะ476 416เมื่อกี้ที่เรารายการไปเราจำไม่ได้เลยอะฮาปากาโลเล่นี่ไงเองกับปากเล่เลยเป็นอูคูเลเล่มากกว่าบอกให้ไปอีกทีชื่อฮาปาปากาโลโลฮาปาปากาโลโลนะฮะมาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันในช่วงนี้นะฮะกับช่วงแซ่บอินเตอร์เราเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะครับเป็นข่าวแรกบันเทิงต่างประเทศดูท่าอีก5ปีเนี่ยอาจจะมีนักแสดงฮอลลีวูดนะฮะลงสมัครประธานาธิบดีอีกคนนึงแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คานเย่เวสต์นะครับได้ประกาศบนเวที MTV Video Music Awards นะครับส่วนอีกคนนั้นคือสาวแสบนะฮะอย่างลินเซ่โลฮานแสบจริงเพราะว่าล่าสุดนี้เจ้าตัวได้เปรยว่าในปี2020นะฮะปี2020อีกกี่ปีก็อีก5ปีอีก5ปีที่อายุเธอเนี่ยจะครบ35ปีนะฮะเธออยากจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแปลกดีเพื่อขอโอกาสการทำงานช่วยเหลือให้กับผู้อื่นนี่คือความตั้งใจของเธอนะฮะยังไงครับลินเซ่ my friend ลินเซ่โลฮานเลิกปาร์ตี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าเขียนเล่นๆหรือตั้งใจจริงๆ
ลินซี่โลฮานถึงได้ประกาศผ่าน IG ว่าในการเลือกตั้งใหญ่อีก5ปีข้างหน้าเธออยากจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับเขาด้วยโดยโลฮานที่ตอนนี้อายุ29ปีได้โพสต์ภาพจากงานดินเนอร์สุดหรูงานหนึ่งพร้อมกับข้อความว่าในปี2020ฉันอาจจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยนักแสดงสาวยังแท็กข้อความต่างๆอีกมากมายอาทิคันเยเวสบารักโอบามาเซฟเดอะโซไซตี้ยูนิเซฟนอกจากนั้นลินซี่ยังได้โพสต์ภาพของเธอกับคันเย่ด้วยพร้อมเขียนข้อความว่าสิ่งแรกที่จะทำหลังได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็คือจะดูแลเด็กๆทั่วโลกการได้เคยไปอยู่ประเทศอังกฤษทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากพระราชินีอลิซาเบธโดยเมื่อ2เดือนก่อนคันเย่เวสก็เคยประกาศแบบนี้มาแล้วที่งาน MTV Music Video Awards ว่าเขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้คันเย่ก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งกับวานิตี้แฟร์ว่าเขาตั้งใจจริงและไม่ได้พูดเล่นๆแน่นอนนี่ถ้าเกิดว่าคุณเย่เบสคันเย่เบสคุณคันเย่คุณคันเย่แล้วก็คุณลินซี่โลฮานลงปีเดียวกันปี2020คุณจะเลือกใครเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วลินซี่โลฮานสิฮะเลเจนด์ประธานาธิบดีสหรัฐที่สวยขนาดนี้ไงโอ้โหก็ต้องคิดกันดูนะฮะว่าจะเลือกใครนะฮะครับผมอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะมาต่อที่ One Direction ดีกว่า One Direction นะฮะเขาบอกล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยสถิติรายได้ของวงเมื่อปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำรายได้สูงสุดนะฮะต่อวันนะต่อวันนะพี่เอกคิดว่าเขาได้ต่อวันนะทั้งวงนะเฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่ก็เป็นล้านอ่ะเป็นล้านนะเป็นล้านบาทอ่ะเป็นเงินไทยนะครับ 11.11 ล้านบาทหรือว่า 202,000 ปอนด์ต่อวันเฉลี่ยคนหนึ่งได้คนต่อวันก็คือ2ล้านสมัยที่เขามีสมาชิก5คนเนี่ยก็คนละ2ล้านเออรวยจังเลยนะครับผมถ้าไม่เรียกแก๊งเด็กทองคำไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วแก๊งนี้รวยจังเลยอ่ะยูมีเดียบริษัทที่ดูแลด้านการเงินของวงได้เปิดเผยสถิติการเงินของวง Direction ตลอด12เดือนที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาสามารถทำรายได้รวม 73.7 ล้านปอนด์หรือว่า 4,053.5 ล้านบาทในปี2014โดยเป็นกำไรจำนวน 45.3 ล้านปอนด์หรือว่าราว 2,491.5 ล้านบาทสำหรับจำนวนเงินเหล่านี้เกิดขึ้นสมัยที่เซนมาลิกยังเป็นหนึ่งในห้าหนุ่มพระการก่อนที่เขาจะแยกตัวในเดือนมีนาคม2015เมื่อคิดออกมาคร่าวๆเบ็ดเสร็จแล้วทั้งวงสามารถทำรายได้ถึง 202,000 ปอนด์ต่อวันหรือว่า 11.11 ล้านบาทและที่สำคัญพวกเขามีเงินไว้ใช้คนละ 19,000 ปอนด์หรือว่า 1,400,000 ล้านบาทในแต่ละวันด้วยมักจะมีคำพูดแปลกมาตลอดว่าวันดีเป็นเหมือนตัวทำเงินให้กับไซมอนคาร์เวลเจ้าของบริษัทวันดีมีเดียขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยว่า One Direction เตรียมจะพักวงในเดือนมีนาคม2016หลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดและการออกอัลบั้มชุดที่5ที่มีชื่อว่า Made in the AM ซึ่งมีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยผมหรือ4อ่ะคุณผมว่า One Direction เนี่ยไม่ดีในเรื่องของตัวเลขเลขคู่ไม่น่าดีเอาพี่ไปเป็นเลขคี่มั้งเอาเป็นพ่อในวงเหรอเอาใหญ่ก็ได้ขอพี่แชร์สัก 500,000 ตะวันก็พอเอาอยู่น้อยไปอยู่ไม่ใช่เหรอเธอมันเป็นพ่อเขาได้แล้วกับ One Direction เป็นอะไรก็เป็นเถอะขอตังค์อ่ะเข้าไปลุงๆๆมาทำอะไรลุงลุงอย่าซื้อบ้านในช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวคราวของภาพยนตร์กันบ้างนะฮะหลังจากที่ Fantastic Four นะฮะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะทำรายได้ตกต่ำมากนะครับไม่สมกับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็โดนวิจารณ์ในเรื่องของตัวนักแสดงที่ไม่เหมาะสมนะครับครับหรือจะเป็นหนังเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ไม่ถึงกับล้มเหลวนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้จำเท่าไหร่นะไม่เปรี้ยงปร้างถูกต้องสุดท้ายค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะอย่าง Marvel นะครับก็กำลังเจรจากับ 20th Century Fox นะฮะเตรียมดึงหนังเรื่องนี้กลับมาสร้างเองแล้วครับผมไม่ได้ไงเชิญฮะยังไงฮะมาเวลฮะเชิญค่ะล้อ Fantastic Four เวอร์ชันล่าสุดของ20 Century Fox ล้มเหลวอย่างรุนแรงทั้งรายได้และคำวิจารณ์โดยทำรายได้ในสหรัฐแค่56ล้านเหรียญจากทุนสร้างสูงถึง120ล้านเหรียญล่าสุดเว็บไซต์ Den of Geek เผยว่า Marvel Studios ได้เริ่มเจรจากับ Foxเพื่อดึงหนังซูเปอร์ฮีโร่ชุด Fantastic Four ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเครื่องหมายการค้าของทาง Marvel กลับมาสร้างเองแล้วโดยก่อนหน้านี้ Marvel Studios เคยประสบความสำเร็จในการดึงตัวละคร Spider-Man จาก Sony ให้กลับมาอยู่ชายคาของบริษัทมันแล้วซึ่งตามข่าว Kevin Feige บอสของ Marvel Studios ได้ยื่นข้อเสนอเป็นสิทธิ์การสร้างทีวีซีรีส์จากการ์ตูน X-Men ให้กับ Fox เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวยังระบุว่าโปรแกรมหนังในปี2020ของ Marvel ที่ยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นเรื่องอะไรสุดท้ายก็อาจจะลงตัวที่ Fantastic Four ก็ได้แม่ก็ต้องบอกว่าหนัง Fantastic Four เนี่ยหลายๆคนเขาแบบ
กำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะแรงหรือเปล่าในปีนี้แต่ว่าสุดท้ายนะฮะในเมืองไทยก็กระแสก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ได้ดูหนังตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่ากลับไปให้มาเวลทำอาจจะดีก็ได้นะฮะต้นสังกัดเขาล่าสุดเพิ่งดูเนี่ยคืนบาปที่ผมพี่รามโอ้โหเขาข่าวล่าสุดอ่ะไปไหนมาหรอไม่มีเวลาเข้าโรงเรียนก่อนผมคืนบาปเนี่ยก็มู่หลานดูไปมู่หลานว่าเหรอไททานิคโอ้โหไททานิคตายแล้วไปอยู่ไหนมานะฮะคุณผมนี่หลุดใครทำหมดที่ฉันหลุดลงมาอย่างงี้ฮะอุ๊ยปล่อยวานปล่อยวานเอาเนี่ยเท่ส่งใหม่ก็แล้วกันระหว่างที่ปล่อยหวานหลุดเดี๋ยวขอเข้าช่วงท้ายดีกว่าช่วงนี้อ๋อเดี๋ยวหนูแล้วช่วงอะไรช่วงอะไรช็อตเด็ดซุปตาถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคู่รักอีเคอร์พี่ท็อปกับพี่นุ่นเอ้ยพี่ท็อปหรือพี่นุ่นทำไมพี่ท็อปกับนุ่นท็อปกับนุ่นนะฮะล่าสุดเขาเพิ่งกลับจากทริปฮันนีมูนมาใช่นะครับเขาทำอะไรกันบ้างอะทริปนั้นอะอันนี้ไม่รู้ต้องไปตามในช่วงนี้เลยกับช่วงช็อตเด็ดซุปตาไปสวีทเต็มที่เลยไปในฐานะสามีภรรยาเนาะต้องเต็มที่กันหน่อยตอบนี่ไม่ได้หันมามองเลยโอ้ตอนแรกก็เคยบอกเนาะว่าจะไม่แต่งเล่นตัวแต่รู้ว่าแต่งแล้วมันดีนี่แต่งนานแล้วเนี่ยแต่รู้ว่าแต่งแล้วมันดีนี่แต่งนานแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเจ๊จะบอกไปน่าอิจฉานุ่นน่ะถ้ารู้ว่าแต่งแล้วมันดีขนาดนี้แต่งหน้าละเกลียดที่สุดคือปากแล้วชอบที่ท็อปบอกว่าจัดเต็มเหมือนจัดเต็มโอ้ตายละนุ่นแหมก็เขารอคบกันมาตั้งหลายปีนี่ว่าจะได้แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มไม่จัดเต็มไม่พี่นี่สิพี่นี่เป็นช่วงจัดเต็มเราไม่ต้องแต่งงานกันจัดเต็มไม่พี่หน่อยขอแขกรับเชิญในช่วงต่อไปดีกว่าไอ้ยัยหล่อมากอ่ะแขกรับเชิญในช่วงต่อไปครับผมและช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่าพี่เขาเนี่ยมีภาพแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มาด้วยเซ็กซี่สมัยวัยรุ่นแล้วคุณอัศดาเห็นว่าพี่เอกเก็บไว้ทุกเล่มเลยนี่พี่ก็ถ่ายรู้ได้ไงเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวนี้เขามีนี่อยู่ในมือถือแคปมาเลยระวังนะเดี๋ยว ICT มานะเปล่าอันนี้ไม่ได้แคปเป็นแคปในรูปที่ถูกต้องครับผมคุณบอกคุณต้องไปแล้วล่ะเอ้าเดี๋ยวเสนอหน้าอยู่ทำไมแขกรับเชิญมาแล้วไปได้แล้วแต่ละวันมาพูดดีกับน้องมาโดยตลอดทำไมวันนี้ถึงได้ด่าทอขนาดนี้บอกเลยคุณผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเด็ดๆที่จะขยี้กันนะฮะวันนี้เตรียมพบกับคุณอัศอัศดานะฮะที่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยครับกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแบบถาวรแล้วดีแล้วเพราะว่าคิดถึงพี่อัศอยู่ดีก็รักขึ้นมาติดตามพี่อัศตั้งแต่สมัยไหนโหตั้งแต่สมัยพี่อัศเล่นละครคือหัตถาคอมพิภพจบสากลใช่ผมจบสากลคือหัตถาคอมพิภพจบสากลคือหัตถาคอมพิภพเฉยๆนะครับผมอย่างที่บอกล่าสุดนี้กลับมาที่เมืองไทยแล้วพร้อมกับเคลียร์ประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีการถ่ายแบบแบบว่าเซ็กซี่โอ้เซ็กซี่โอ้โหทั้งใน IG ส่วนตัวแล้วก็ทั้งเรื่องงานหรือว่าสาวๆทั่วประเทศเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณพี่อันมากๆไม่ใช่แค่สาวเก้งกวางต้องกราบโอ้โหไหว้เป็นนางรำเลยนางรำเอาล่ะทำไมไหว้ท่านี้รำเทียนมาก่อนเปล่าควงเทียนเพราะตอนนี้ขอให้ฉันไปทำผมก่อนนะฮะโอเคโอเคเพื่อต้อนรับคุณอัดนะเพราะปล่อยหวานฉันเล่นหล่นลงมาแล้วฉีดสเปรย์ให้นะกุนไปขอรบทางชาติกันนะฮะเดี๋ยวจะขอทำปล่อยหวานก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าต่อไปคุณบอกไปแล้วคุณเฟียสมาปล่อยหวานไปเดี๋ยวไปทำของก่อนในช่วงครับมาอยู่กันต่อนะฮะกับบันเทิงพลาซ่าเช้าวันนี้นะฮะสดๆกันนะครับเฟียสสวัสดีครับสวัสดีพี่ดีเจเอเคไวครับครับเฟียสฟอร์กาฟรีสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนะฮะคุณผู้ชมฮะเช้านี้ทำไมเธอดูเรียบร้อยล่ะเพื่อนมาสมัยตอนเรียนด้วยกันเป็นคนเรียบร้อยเพื่อนเหลืออะไรแล้วเพื่อนก็จะแบบเกลียดเราเพราะว่าเออเดี๋ยวนี้แรดแหมนะฮะเช้าวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่เป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวแท้สาวเทียมนายกสมาคมเก้งกวางอย่างพี่เอกี้ต้องสตาร์เลยนะอย่าเรียกว่าอย่างนั้นน่ากลัวไม่เอาโอ้แต่แล้วดีมากเลยเจ๋งเป้งเก้งกระโดดมากเช้านี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญมาซึ่งตื่นเต้นมากดีใจมากเพราะเราก็ตามแบบทุกอย่างผลงานของเขาตลอดเวลาถูกต้องหนุ่มอัศดาพาณิชกุลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าที่เราจะได้เชิญเข้ามาพูดคุยกันด้วยถูกต้องเพราะว่าเขาเนี่ย
คิวแน่นนะฮะเช้านี้เราก็เลยต้องเอาเรื่องราวมาขยี้กันว่าชีวิตในเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเช้านี้เราขยี้กันเลยในช่วงขยี้บ้านช่องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋อรักแม่พี่อัดเด็กยืนพี่อัดเด็กสมัยเรียนเลยด้วยกันที่เอแบกให้ลอกก็สอบด้วยคุณครับเซ็นผ่านวิชาได้เพราะเขาเขาแบบเล่นเก่งไงนี่เราก็เจอพี่อาร์ตที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันรุ่นน้องเคยเจอผู้โรคจิตที่แอบมองตามตึกมาเคยเจอใช่จำหน้ามันได้มั้ยจำเฟียสได้เจอเนี่ยมันยืนน้ำลายไหลมองๆอ่ะแล้วบอกอัดมาแล้วมาแล้วสมัยนั้นกล้องไม่มีมือถือไงต้องแอบดูแอบดูอะไรอย่างงี้อัดในการสมัยนั้นยังไม่มีมือถือมีแอบดูแล้วกันเราไม่ใช่มีแค่ผู้ชาย2คนมีชนีคนหนึ่งแรงมากอัดพี่กลัวเขามากเลยอ่ะนั่นคือสายลับบันเทิงสายลับบันเทิงของเราในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียนแล้วก็คุณพี่อัดนะคะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นละกันเพราะว่านะคะนอกจากเห็นหน้าแซ่บๆแล้วนะคะหุ่นก็ยังแซ่บอีกเลยนะคะสำหรับพี่อัดนะคะแซ่บยิ่งกว่าต้มยำกุ้งอีกละค่ะเห็นไหมรู้แต่ละครั้งนะคะแก้ผ้าแก้ผ่อนจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นคนชอบสอนหรือเปล่าคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียนขยี้ให้หน่อยค่ะจริงๆน้องอยากขยี้เองนะแต่เข้าไปไม่ได้จริงๆนางไม่กล้าโผล่หน้าปังปังนางทันไหมปังนางทันปังไม่ทันครับเอาออกมาเลยได้ไหมครับไม่ได้ไปใส่แล้วเป็นเธอเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่เป็นคนที่บอกว่าชอบถ่ายเซ็กซี่ติดใจเออมันคือก็งงคำถามนี้เหมือนกันคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดประเด็นว่าเซ็กซี่ไม่เซ็กซี่อย่างเช่นแบบรูปที่ลงในนี่ไงในรูปเนี่ยโอเคอันนี้ก็อันนี้ฟูเลยนะเนี่ยที่ดูเนี่ยใจฟูนะใจฟูเนี่ยเนี่ยเอออาร์ตก็รู้สึกว่าเรามองไงเราคือมองปกติคือมันมองปกติในเรื่องของงานที่เราทำงานอย่างเช่นแบบอันนี้คือเมื่อกี้พี่ใหญ่ก็ถ่ายอันนี้ก็พี่ใหญ่ก็ถ่ายแต่ว่าภาพเหล่านี้ที่ถ่ายกับพี่ใหญ่คือถ่ายกับพี่ใหญ่มาตั้งนานแล้วคือเราสนิทกับพี่ใหญ่อยู่แล้วด้วยถูกไหมคือใช่สนิทกับพี่ใหญ่แล้วก็ตั้งแต่เข้าวงการแรกๆก็จะมีแบบเวลาเราถ่ายแบบคือจะมีแบบในหลายคอนเซปต์อย่างเช่นแบบมีคอนเซปต์เซ็กซี่หรือว่าคอนเซปต์แฟชั่นเพราะฉะนั้นคือที่ผ่านมาก็คือมันก็จะมีหลายรูปแบบที่เราถ่ายออกมาเซ็กซี่ก็คือจะเป็นรูปแบบนึงอ๋อแต่ว่าคนก็ไปติดใจอยู่ตรงนั้นว่าแบบเฮ้ยเป็นภาพลักษณ์เซ็กซี่อะไรเนี่ยยิ้มทำไมยิ้มเพราะว่าถ่ายเถอะไม่ละแต่พี่อันคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่หรือเปล่าคิดว่าทุกคนเซ็กซี่เชื่อว่าเซ็กซี่เชื่อว่าทุกคนมีความเซ็กซี่ในตัวเองอคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมก็ไม่รู้ว่าความเซ็กซี่ในตัวเองคืออะไรแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนมีความเซ็กซี่อยู่แล้วก็คือแล้วแต่มุมแต่เราก็จะเป็นเหมือนสปอร์ตแมนด้วยไงถ่ายแบบสปอร์ตหน่อยๆสปอร์ตเหรออ๋อครับนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคครับสปอร์ตก็ได้ครับทำไมหัวร้อนแล้วไม่เชื่อฉันคนนี้ก็ชอบแคป IG พี่อาร์ตต้องระวังเพราะว่าอย่างเช่นว่ารูปถ่ายที่พี่อาร์ตถ่ายคู่กับน้องหมาเนี่ยอ๋อมันเป็นประเด็นนะมันมีคนมันเป็นประเด็นนะแคปเก็บไว้มากมายจำได้ครับเป็นประเด็นนานยังนานยังนานแล้วครับครับคือยังไงรูปนั้นไม่เป็นยังไงกี่เดือนหรือเป็นปีอะไรนะประมาณกี่เดือนหรือเป็นปีที่เราประเด็นเหรอใช่ที่รูปถ่ายแคปกับน้องหมาประมาณน่าจะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาอ๋อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเพิ่งได้น้องไม่โอเคเรื่องของเรื่องไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นไงเพราะว่าปกติใน IG ในยุคนี้ในยุคของโซเชียลมีเดียเราไม่รู้ว่าอยู่ดีๆอะไรจะเป็นกระแสหรืออะไรที่คนจะมาใส่ความแบบความสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไอ้ภาพที่ถ่ายกับลูกหมาเป็นภาพที่เหมือนคือจริงๆถ้าติดตาม IG ก็จะมีอะไรแบบนี้เรื่อยๆมันเป็นไลฟ์สไตล์ถ่ายกับรูปหมาบ้างถ่ายกับครอบครัวบ้างแต่ว่าเผอิญรูปอันนี้มันกลายเป็นว่าคนมาโฟกัสในแบบในจุดที่ไม่ได้คิดว่าเขาจะโฟกัสซึ่งก็คือบอกว่าในภาพนั้นก็คือคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นภาพก็คือเราใส่ชุดคือใส่บ็อกเซอร์ใส่บ็อกเซอร์อยู่บ้านเป็นบ็อกเซอร์
กางเกงในบ็อกเซอร์กับมีลูกหมาแล้วก็ถ่ายรูปสะท้อนในกระจกทีนี้มันเห็นติดบ็อกเซอร์เราไปด้วยใช่ใช่คนก็ไปมองบ็อกเซอร์มากกว่าลูกหมาใช่แต่เรามองลูกหมานะแล้วบอกพี่ซูหรอลูกหมาน่ารักมากเลยอ่ะเชื่อมันลูกหมาจริงเราชอบคือจะโชว์ลูกหมาคือโชว์แบบเหมือนกับเป็นก็คือไม่ได้คิดอะไรคือบางทีแบบเป็นคนเอกน่าจะรู้ว่าแบบคือจะเป็นคนแบบแนวแบบขำๆจะมีแบบมีสนุกกับชีวิตใช่ใช่ก็คือแบบเหมือนกับก็รู้ว่าแบบก็เห็นแบบเห็นบ็อกเซอร์นิดนึงเห็นลูกหมาแต่มันกลายเป็นว่าแบบทุกคนไปโฟกัสที่บ็อกเซอร์มากกว่ามันก็จริงนะพี่ก็เห็นด้วยว่าคนต้องไปโฟกัสที่บ็อกเซอร์เป็นพี่ตกลงเป็นพี่แล้วนะพี่คือหนึ่งในนั้นก็เลยเรียกตัวเองพี่ทำไมอ้าวตายแล้วขอโทษน้องแล้วที่มีภาพถ่ายมากับที่ถ่ายกับพี่ใหญ่มาแล้วก็เซ็กซี่มากถึงขนาดมีคนถ่ายเลียนแบบเลยคือตอนนั้นถ่ายที่เลียนแบบเป็นโปรเจกต์การกุศลโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงช่วงเวลาที่เป็นกระแสออกมาคือที่ฮามากคือกระแสของเมนของผู้หญิงที่ออกมาแล้วก็ที่เขาทำเป็นเขาเรียกว่ามีมส์เขาเรียกมีมส์มีมส์ก็คือการที่ล้ออ๋อล้อโอเคฮะ you got it memes memes โอเค thank you memes ล้อยังไงเขาเป็นภาพก็ภาพล้อเลียนคือเหมือนกับเขาก็เอาภาพมาแบบมาคู่กันก็จะมีแบบมีทุกอย่างเลยมีทั้งแมวมีทั้งคนมีอะไรมาล้อเป็นภาพที่ล้อเราใช่ไหมใช่ล้อซึ่งในคอลเลกชันนั้นก็มีแบบคือรูปพี่อาร์ตออกมาเป็นรูปแรกไงใช่ไหมบอกก็จะมีเซเลบตามมาอีกเพียบเลยมากมายบอกนิดนึงว่าเป็นภาพอะไรเพราะว่าภาพเราไม่สามารถขึ้นจอได้เอกทำให้ดูดิภาพเราทำให้ดูเพี้ยดีกว่าใช่ภาพนั้นแล้วที่เอามืออย่างนี้หรือเปล่าเป็นภาพที่เราไม่ได้ใส่เสื้อและมีมือปิดถูกป่ะมีสิใส่เสื้อกล้ามเราจำได้ใส่เสื้อกล้ามหรือเปล่าใส่มะใส่เห็นมะใส่เสื้อกล้ามตัดที่ใส่เสื้อกล้ามแล้วก็มือปิดตรงนี้แล้วมือปิดตรงนี้ก็ย่ารู้ดีโอเคจำแม่นเลยซึ่งเวลาถ่ายเราก็มีเซฟอยู่แล้วถูกป่ะอาร์ตเวลาถ่ายเราก็เซฟอยู่แล้วนี่เซฟอยู่แล้วใส่เกงในกระดาษอยู่แล้วนี่ไม่เอามือเซฟเอามือเซฟไม่แล้วก็ทีมงานเราก็รู้จักกันอยู่แล้วไงกับพี่อาร์ตที่เขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ไอภาพที่เลียนแบบก็คือเป็นภาพแมวที่ทำท่านี้เหมือนกันใช่ใช่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงคือไอภาพลง IG ที่ลงกับลูกหมานั้นเป็นแบบ IG แต่ว่าภาพที่กลายเป็นกระแสออกมาอีกภาพนึงเป็นภาพที่ถ่ายกับพี่ใหญ่อมาศซึ่งอันนั้นคือถ่ายเพื่อการกุศลใช่แล้วไม่ได้มีพี่คนเดียวก็มีแบบเซเลบคนอื่นด้วยแต่ว่าแต่ละคนก็ถ่ายไม่เหมือนกันใช่แต่ด้วยท่าของเราอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเซ็กซี่หน่อยก็เลยเป็นกระแสแล้วก็เรียนแบบประจำตัวของตัวเองมิมส์ปายมิมส์ไม่แล้วก็มีแบบสาวๆเข้ามาแซวเต็มเลยบอกว่าพี่เป็นสามีหนูเธอดูดีเยอะแยะมากมายแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกฮาดีครับเขาไปอ่านนี่ยังอ่านตลกชอบมีอะไรฮาฮาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คอมเมนต์คือมันฮาแต่ว่าคงจะแบบพูดในรายการไม่ได้อะครับอ๋อมันมีคำหยาบด้วยบางนี่โอ้โหอย่า yes เหรอเขาไปทำในไหนพวกในเว็บต่างๆนี้เหรอเขาก็คอมเมนต์กันใน Facebook แชร์กันไปเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์กันที่รู้เพราะว่าเวลาไปกองถ่ายหรือว่าเพื่อนๆเขาก็แบบส่งมาแคปมาอีกทีนึงแคปจนแบบงงหรือว่าไปงานก็เจอนักข่าวก็แบบรู้เปล่าว่าคอมเมนต์กันประมาณนี้ป่ะเฮ้ยเหรอแล้วเราจะถ่ายเซ็กซี่อีกมั้ยถ่ายเซ็กซี่อีกไหมมันคงต้องดูคอนเซปต์เพราะว่าก็เคยมีคนถามเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ตั้งใจไงเวลาแบบมันถ่ายทีละครั้งอย่างที่แบบภาพที่ขึ้นบนจอเมื่อกี้คือมันเหมือนกับเขาก็จะติดต่อทางทีมงานติดต่อมาพอติดต่อมาเขาก็จะบอกคอนเซปต์ของอันนี้ถ่ายปกคอนเซปต์จะเป็นแบบนี้โอเคไหมพอพูดคุยว่าโอเคก็คือถ่ายอันไหนถึงที่สุดของเราว่าเฮ้ยเราขอแค่นี้ลิมิตของเราลิมิตของเราหรือไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตแล้วแต่คอนเซ็ปต์งานใช่ไหมแล้วแต่คอนเซ็ปต์งานเพราะว่าอย่างแบบถ่ายกับพี่ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจพี่ใหญ่อยู่แล้วเนาะคืออย่างที่เคยถ่ายอิมเมจมาก็ค่อนข้างฟีดแบคดีตลอดนะสวยภาพสวยใช่ใช่พี่ยังเก็บไปด้วยเอ้ยน้องเก็บน้องนี่เก็บพี่เพราะว่าไม่มีใครเป็นพี่ฉันเลยในวงการอะไรก็คนนี่แหละพี่อาร์ตก็บอสไม่ดูมีวิธีดูแลตัวเองเลยเดียวกับบอสเดียวกับบอสเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะกัดจะเมาส์กันเลยเสียงมันมาจากไหนเดี๋ยวออกไปได้ซีจีหลุดออกไปได้เราไม่ได้เหมือนท่านลอยออกไปจากอะไรนะเป็นคนเฟรนลี่แบบนี้นะคะพี่อาร์ตเป็นคนเฟรนลี่เข้าสังคมแบบนี้แต่จริงๆค่ะเป็น
นเดียวนะจ๊ะแต่ที่หาก็คือว่าหลบไปแก้ผ้าแช่น้ำจ้าออนเซนแต่จู่ๆมีแฟนกลับไปแอบดูยังไงอุ๊ยอยากรู้จ้ะใช่คุณพี่เฟียสหรือเปล่าจ๊ะใช่หรือเปล่านี่เฟียสแกแอบไปดูอาร์ตออนเซนเหรออย่างแรกเลยลงออนเซนที่ไหนเขาไม่แก้ผ้าบ้างก็ต้องแก้ผ้าสิคุณจะให้ใส่ชุดราตรียาวลงน้ำหรือไงคะอาร์ตเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงถึงเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยนะฮะก็ต้องมีขอเวลาส่วนตัวที่จะออกไปเดินคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวแล้วก็ล่าสุดขอแอบออกไปคนเดียวโดยไปแช่ออนเซนดันไม่เจอแฟนคลับเชื่อว่าต้องมีคนในวงการที่มากกว่าผมที่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบสมมุติแบบไปที่เกาหลีหรือว่าไปญี่ปุ่นก็อาจจะไปออนเซนแล้วก็เจอแบบเหมือนกับคนรู้จักก็อาจจะจ๊ะเอ๋อะไรแบบนี้จ๊ะเอ๋ปุ๊บแล้วคนรู้จักที่คนนี้เห็นบอกว่าเขาตามเรามาตลอดเลยถูกป่ะไม่รู้ว่าเขาตามเรามาตลอดไหมแต่ว่าเขาคงตั้งใจแบบเข้าไปด้วยเพื่อแบบเหมือนกับไปจ๊ะเอ๋ฮัลโหลในออนเซนแล้วพอไปเจอยังไงอ่ะฮัลโหลแล้วก็มองหน้าสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับพี่อาร์ตแล้วสวัสดีครับไม่แล้วเขาทักเราป่ะหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเห็นเลยว่าเขาแบบดูประหลาดแปลกๆอะไรเงี้ยคือก็เห็นว่าเขาน่าจะคือน่าจะรู้จักเราน่าจะรู้จักเราก็คือมันก็ต้องอายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันแบบมันก็รู้จักเราเนอะใช่ใช่เพราะเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาคือยังไงเวลาเข้าออนเซ็นแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าถูกเอาหรออย่างอื่นก็เปิดไว้ไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีใครจับหน้าได้เดี๋ยวมีของมาโชว์มีอะไรอ่ะแจ้งอะไรอะไรมีอะไรโยนเข้ามาเหรอโยนเข้ามาเข้าไปนะโยนมาเลยนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยอะไรแต่มันสีเขียวว่ามันมองไม่เห็นใช่ไหมเห็นโอเคไปพัทยามาไปจะแกล้งอะไรฉันหรือเปล่าไม่ได้แกล้งอะไรจะเล่าเรื่องโอเคนะโอเคไปรู้จักคาร์ทูนเน็ตเวิร์กใช่ไหมที่เป็นส่วนน้ำชอบมาต้องไปเที่ยวไปมาแล้วไว้ที่ออกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่เปิดไปกับน้องชายกับหลานแล้วก็เหมือนมันจะมีสไลด์เยอะมากใช่แล้วก็มีช่วงคือพอขึ้นสไลด์ลงอ่ะคือจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบสไลด์มันแบบทำไมมันเขาเรียกว่ามันฝืดอ่ะสไลด์มันฝืดว่ะเจ็บเจ็บแล้วขึ้นประมาณ 2-3 สไลด์มันก็จะเจ็บตลอดเลยเพราะน้ำมันคงแบบมันคงดันไม่แรงพออะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปแบบเป็นแบบอะไรนะเป็นเวฟพูลที่มันเป็นแบบสระน้ำที่เป็นคลื่นอ่ะและพักนึงอ่ะคือมันแบบซัดผมไปก่อนซัดพี่ไปก่อนแล้วก็คือทั้งกลุ่มอ่ะครอบครัวเขาก็ตอบชี้ไปเฮ้ยอย่างเงี้ยอะไรอ่ะแล้วก็หันไปมองว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมอ่ะโอเคตูดเปิดเหรออะไรอ่ะโอ้ตายแล้วใหญ่มากตูดเปิดเหรอแล้วการใส่กางเกงในมั้ยตัวนี้ไม่ใช่ตูดไม่ได้ใส่นี่ไงเอาว่าทางรายการขอเลยนะคะอันนี้เอาไปใส่ครอบหัวเอาไปแจกคุณผู้ชมเอาหรอแล้วทุกคนก็กีการ์ดคุณอาร์ตคือเรื่องของเรื่องคือตอนที่ไปเล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ว่าก่อนที่น้องโคชีให้เห็นว่าเอ้ยมึงขาดนะเว้ยว่ามันเดินในสวนโดยที่โชว์ให้ทุกคนเห็นแบบนานแค่ไหนแล้วก็ถึงจะรู้ว่าตูดเปิดตอนที่แบบลองสไลด์มาทำไมมันถึงเจ็บทำไมมันถึงปืดมีหน้าคนกรี๊ดเพราะว่ามันโดนเนื้อไงแล้วอันนี้มันไม่ได้ขาดแบบปกตินะโอ้ยแต่ผ้ามันบางมากเลยอ่ะผ้ามันเป็นผ้ายืดนี่มันขาดมาถึงเกือบจะข้างหน้าแล้วอ่ะน่าจะให้ขาดถึงข้างหน้าเลยอ่ะพี่อาร์ตอันนี้ for you thank you ที่ลึก thank you หนักฟินแล้วอันนี้จะเลือกไปใส่พี่ชอบข้างหลังไปเป็นข้างหน้าจะชอบใส่นี้ข้างหน้าดีมั้ยนี่แล้วเห็นพี่อาร์ตมาแบบชอบแบบเราจะคุยเรื่องโลกป่าได้ไปได้เราเห็นพี่อาร์ตใช้โลกส่วนตัวของตัวเองเยอะแล้วเราอยากเห็นว่าเมื่อไหร่ไม่ได้คุยเรื่องโลกส่วนตัวเลยจะแชร์เรื่องโลกไม่คุยเรื่องส่วนตัวเลยส่วนใหญ่ทำไรโลกส่วนตัวทำไรไหมเร็วทำไรโลกส่วนตัวทำไรอยู่เฉยๆคนเดียวทำไรนี่คือโลกส่วนตัวชอบเขื่อนแพงเขาจะบอกกันว่าในจะมีคน2ประเภทมี introvert extrovert ก็คือส่วนใหญ่คนที่เขาเอาเราต้องปิดก่อนเดี๋ยวเราคุยไม่คุยนี้ให้จบมาคุยนี้ให้จบโอเค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 เจอเพื่อนฝูงเวลาเราทำงานเราอยู่เบื้องหน้าใช่แต่ว่ามันจะมีประเภทคนที่เป็น introvert ที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นคนที่
มีโลกส่วนตัวสูงเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่าเผอิญอยู่ในอาชีพการงานที่ค่อนข้างเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเพราะฉะนั้นก็จะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วเวลาที่ทำงานก็ทำงานเต็มที่แต่พอทำงานจบปุ๊บขออยู่ส่วนตัวใช่ใช่เพราะบางคนคืออยู่คนเดียวไม่ได้บางคนก็จะเหงาแต่ว่าคือเป็นคนที่ไม่เหงาเป็นคนที่แบบเหมือนกับอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสนุกกว่าเนาะแล้วจะเรียนมีแฟนยังตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับนี่ไม่มีแฟนฮะมีผัวแล้วไม่มีกี่คนครับไม่มีกี่คนครับกี่คนไม่มีอยู่ที่บ้านด้วยกันเลยทุกวันนี้เนี่ยนอนกับไรฝุ่นนอนกับไรฝุ่นนะกินกับไรฝุ่นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาร์ตต่อนะฮะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องขยี้กันนะฮะตอนนี้พักสักครู่ต้องลงจากโสดฮะเดี๋ยวก่อนเป็นโสดจริงหรือเปล่าจริงเป็นโสดหรือเปล่าเอกโสดมากโสดมา8ปี9ปีแล้วเฮ้ยโอ้อยู่คนเดียวมีความสุขโสดทั้ง3คนเลยไปออนเซ็นก็คนเดียวใช่ไม่ต้องมีใครตามไม่แล้วไปออนเซ็นไม่เคยชวนเพื่อนเลยนะเอาละค่ะอะไรถ้าเกิดว่าอยากไม่โสดก็มาทางสายลับได้นะจ๊ะแต่ว่าคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียดน้องไม่เอานะคะฉันก็ไม่เอาเธอไม่ซับค่ะต้องบอกค่ะว่าหนุ่มคนนี้แซ่บค่ะเพราะว่านะคะมีความสามารถเยอะๆทั้งในแบบนักแสดงดีเจพิธีกรผ่านมาหมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษที่อาจจะยังไม่มีใครรู้ก็ได้จ้าเพราะว่านามีเซ็ตเห็นผีสามารถเรียกผีได้ด้วยอ่ะคุณแม่กี้คุณพี่เฟียกี้หน่อยค่ะว้ายนี่ยังเห็นอยู่หรือเปล่าอ่ะล่าสุดนี่คือเมื่อไหร่ฮะไม่คือมีเซนด้วยเล่นเรียกผีได้ด้วยอ่ะไม่ได้เรียกผีจริงๆไม่อยากเรียกผีเออไม่เอานะคือมันคือจะเป็นลักษณะว่าเป็นเซนส์มากกว่าเขาจะมาของเขาเองคือไม่ได้ว่าแบบอยากให้เขามาเขาจะมาเขามาเป็นยังไงอ่ะเขามาแบบหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วคือที่สิงคโปร์อ่ะจะทำรายการหนึ่งคล้ายๆมิติลี้ลับคืออยู่มา8ซีซั่นแล้วแล้วก็เพิ่งถ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันก็คือก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องแบบผีแหละก็คือจะมีแบบเรื่องราวจากเมืองไทยสิงคโปร์อะไรจากในทวีปเอเชียอันนี้คือนอกเรื่องนะคืออันนี้คือโปรโมทรายการนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวว่าตัวเองมีเซนส์มีไม่มีเซนส์แต่ว่าตัวเองอาจจะมีเซนส์มีเซนส์มาตั้งนานแล้วโอ้นี่คือแล้วล่าสุดที่เห็นนี่คืออะไรยังไงมาเป็นกลิ่นหรือมาเป็นคนหรืออะไรตัวบางทีมันก็มาเป็นกลิ่นบางทีมันก็มาเป็นแบบเป็นคนโชยๆมานั่งตรงนี้ได้กลิ่นปลาเค็มโชยๆมาได้กระพืออะไรมาปลาเค็มแต่คือตั้งแต่เช้าเลยอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็ปรากฏตัวนั้นแล้วกลิ่นก็นี่ไงนั่งคุยกันแค่นี้แหละนี่แล้วที่ภูเก็ตเห็นบอกมีที่ภูเก็ตนี่มีเรื่องราวโอเคเดี๋ยวเล่าสักเหตุการณ์นึงก็คือจะมีไปถ่ายรายการที่ภูเก็ตแล้วก็คือตอนที่ไปเช็คอินที่โรงแรมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเฟียสไปไหนเฟียสไม่ต้องทำกลัวกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นภาพแล้วไงไปถ่ายรายการอยู่ที่ภูเก็ตบรรยากาศโรงแรมไม่ค่อยดีเพราะว่าบรรยากาศโรงแรมมันก็เป็นโรงแรมเล็กๆก็รู้ก็เอ๊ะมันดูไม่น่าไว้ใจอ่ะก็คือก็ตัดสินใจกับทีมงานว่าเราโอเคงั้นเราก็ถ่ายเสร็จเราก็ไปดริงก์ไปอะไรกันต่ อแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดึกๆหน่อยกลับมาประมาณสักตีสองตีสามก็คือแยกย้ายกันก็คือช่างภาพก็อยู่ห้องหนึ่งถัดไป2ห้องโปรดิวเซอร์ก็ถัดไปอีก3ห้องพอเข้าไปนอนปุ๊บคือบรรยากาศมันสลวยอ่ะมันแบบมันเหมือนกับภาพในหนังสลัว thank you thank you for helping me yes บรรยากาศสลวยคืออะไรสลัวบรรยากาศสลัวเดี๋ยวจะมี dictionary ออกมาเป็นพิเศษคนจะได้เข้าใจภาษาอัสดาครับโอเคก็เป็นบรรยากาศที่แบบมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไบรท์มันไม่สว่างพอเข้านอนปุ๊บก็เข้านอนสัก10 15นาทีอ่ะแล้วมันเป็นแบบตรงหัวเตียงนอนอ่ะมันมีกระจกอ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาเข้าเวลาแบบไปอยู่ในห้องนอนแล้วก็กระจกอยู่เตียงใช่กระจกอยู่ตรงนี้จริงๆมันเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ถูกนะใช่ไม่ควรใช่เพราะมันตื่นมาแล้วมันจะตกใจด้วยใช่ใช่ต่อไงต่อก็สักพักนึงก็แบบเหมือนกับจะเห็นเงาโผล่มาแล้วก็ไฟมันก็กระพริบแต่ว่าไม่ได้กระพริบประมาณนั้นนะก็แบบนิดหน่อยหน่อยคือไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้ว่าแบบโอเคมันมาแล้วมันแบบมันไม่ปกติปกติเวลาเจอคือจะเจอคนเดียวเจอเองแต่ว่าคนรอบข้างจะไม่ค่อยได้เจอก็โอเคก็โทรหาช่างภาพห้องช่างภาพไม่รับก็โทรหาห้องของพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็รับก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปหานะ
ขาก็คงรู้จากเสียงว่ามันต้องมีอะไรก็คือโอเคซัมติงรองมีอะไรบางอย่างผิดปกติพอลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ประตูไฟดับและไฟก็เปิดใหม่ประตูเปิดไม่ได้ก็เริ่มแบบขนลุกเริ่มกลัวละพอเปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็เปิดพอเปิดก็คือในมันก็จะเป็นแบบในฮอลล์เวย์ก็คือเดินไปหาโปรดิวเซอร์ก็คือไฟก็ดับกระพริบอีกทีนึงแล้วก็เคาะ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 พอเคาะปุ๊บโปรดิวเซอร์ก็เปิดปั๊บไฟดับคือในโมเมนต์นั้นคือพี่เขาชื่อพี่นกเขาก็แบบคือรู้กันอ่ะเขาก็กอดทันทีเลยแล้วพี่นกเป็นคนที่ตอนนั้นอ่ะจะถ่ายรายการแบบมันเจอกันบ่อยมากก็จะเล่าเหตุการณ์บ่อยมากจนพี่นกเขาก็เหมือนกับเขาก็รู้ว่าแบบเขาก็รู้ว่าเป็นคนที่มีเซนต์แต่ว่าเขาไม่เคยมีเซนต์เขาไม่เคยเจออะไรมาก่อนของเขาจนแบบวันนั้นแล้วก็พอกอดปุ๊บคือได้ยินเสียงหอนแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าพี่เขาจะได้ยินเขาจะได้ยินไหมพอกอดปุ๊บก็จับมือกันแล้วก็ไปที่บันไดแล้วก็เดินลงไปเดินลงไปที่ล็อบบี้เลยล็อบบี้แล้วก็ในจุดนั้นก็เหมือนได้พูดคุยกันแบบเหมือนพี่นกเขาแบบเฮ้ยเมื่อกี้แบบได้ยินเสียงหอนไหมเสียงแบบหวยหวนเป็นเสียงผู้หญิงแบบเอ้ยคือมันเหมือนไม่ได้ยินคนเดียวมันได้ยินสองคนก็เลยตัดสินใจไปถามล็อบบี้เลยว่ามีอะไรไหมแล้วพอคุยกับน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรล็อบบี้ก็ไม่ค่อยบอกหรอกเขาไม่บอกคือส่วนใหญ่เวลาพักตามโรงแรมเป็นคำตอบประจำเลยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติมีไฟตกหรือเปล่าแล้วสรุปแล้วเขาบอกว่าก็คือก็บอกน้องเขาตรงๆว่าพี่มีเซนพี่เจอมาบ่อยมันมีอะไรเปล่าเลยเขาก็แบบกล้ากลัวเขาก็มันก็มีเหตุการณ์แหละพี่แต่ว่าปกติเวลาถามเพราะว่าอยากรู้ว่าศาลอยู่ที่ไหนจะได้ไปไหว้ศาลแล้วได้ไปคือเหมือนกับได้ไปทำความเคารพกับสิ่งนั้นแล้วเขาบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าน่าจะถ้าไม่ได้เป็นฆาตกรรมก็คงจะฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนที่เซนคือเซนแล้วแหละว่าเขาต้องเป็นวิญญาณที่ไปไม่ดีไปไม่ดีใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้พักโรงแรมนั้นก็มูฟออกไปเนาะต้องมูฟดีไม่อยู่หรอกจะกลับไปไม่ได้อยู่ฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยนอนไม่ไหวหรอกฮะนะฮะแล้วหมดเวลาแล้วว่าอะไรคนที่อยู่กันเลยทั้งหมดเวลาแล้วเหรออยู่กับเอกับเฟียสมันเหมือนกับอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วขึ้นรถไฟแบบบูลเลตเทรนมองไปเรื่อยผลงานฝากผลงานหน่อยตอนนี้เราจะได้เห็นผลงานตรงไหนบ้างยังไงบ้างเพิ่งปิดกล้องละครไปนะครับก็ชื่อรักแรกครับฝากตรงนี้ใช่ไหมครับคงจะออนแอร์ก่อนสิ้นปีครับฝากผลงานนี้ด้วยนะครับและบริษัทด้วยบริษัทตอนนี้แผ่วอยู่ครับก็คือตอนนี้เบรกอยู่ใช่แล้วทำงานส่วนตัวก่อนเนาะไม่ต้องลงทุนจริงแล้วก็มีรายการทีวีต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับทำงานอยู่ทุกวันนี้บินไปต่างประเทศIG AUTASDA โอเคไปตามกันได้นะครับผมเช้านี้นะครับขอบคุณพี่อาร์ตอัศดาพันธิสกุลด้วยนะครับขอบคุณเอกครับครับนะฮะติดตามได้นะครับบันเทิง Plaza _ True For You นะครับทาง IG ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะพรุ่งนี้นะฮะจะมีใครมาให้เราขยี้ต้องติดตามนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ฮะ 7:30 น. ถึง 8:00 น. สดๆเลยทางช่อง True For You เท่านั้นนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราหมดลาไปก่อนขอบคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับทุก SMS ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ